ข้อ7 4เศษ7ส่วน11ลบ3เศษ5ส่วน22วิธีทำเขียนโจทย์ตามที่ให้มาเลยค่ะสี่เศษเจ็ดส่วนสิบเอ็ดอยู่ในรูปของจำนวนคละทำให้เป็นเศษเกินนะคะนำสิบเอ็ดคูณสี่เป็นสี่สิบสี่สี่สิบสี่บวกเจ็ดค่ะสี่สิบสี่แล้วสี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดก็จะได้เศษห้าสิบเอ็ดส่วนสิบเอ็ดลบด้วย3เศษ5ส่วน22อยู่ในรูปของจำนวนคละเหมือนกันทำให้เป็นเศษเกินนะคะนำ22คูณ3เป็น66นำ66บวก5ค่ะ66แล้ว67 68 69 70 71ก็ต้องลบด้วยเศษ71ส่วน22เป็นการลบเศษส่วนตัวส่วนเป็น11กับ22ยังลบกันไม่ได้นะคะตัวส่วนยังไม่เท่ากันต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนค่ะส่วน11กับ22จำนวนใดน้อยกว่ากันคะ11 11ทำยังไงให้เป็น22คะ11คูณ2เราก็จะต้องนำเศษ51ส่วน11คูณด้วยเศษ2ส่วน2เพื่อที่จะทำส่วนให้เป็น22นะคะแล้วก็ลบด้วยเศษ71ส่วน22ต่อไปนำ2คูณ1เป็น2นำ2คูณ5เป็น10ได้เศษ102ส่วน22 11คูณ2เป็น22นะคะลบด้วยเศษ71ส่วน22เป็นการลบเศษส่วนตัวส่วนเป็น22กับ22เท่ากันแล้วนะคะนำตัวเศษลบกันเลยค่ะ102ลบด้วย71 2ลบ1เหลือ1 10ลบ7เหลือ3ได้เศษ31ส่วน22ส่วนเหมือนกันนำมาเพียงตัวเดียวนะคะต่อไปเศษ31ส่วน22อยู่ในรูปของเศษเกินนะคะตัวเศษมากกว่าตัวส่วนไม่นิยมตอบเราต้องทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคละ
22คูณอะไรไม่เกิน31 22คูณ1เป็น22 22แล้วนับให้ถึง31ค่ะ22แล้ว23 24 25 26 27 28 29 30 31เหลือเท่าไหร่คะเหลือ9ส่วนเหมือนเดิมก็คือ22ได้1เศษ9ส่วน22ข้อ7 4เศษ7ส่วน11ลบ3เศษ5ส่วน22ตอบ1เศษ9ส่วน22อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ